สิบนี่คือเริ่มเก็บฉากที่ไกลๆไงนะคะแล้วก็แบบคือเห็นในไร่สตรอเบอรี่ชมพู่แต่งตัวไปน่ารักมากแบบใส่โบอันเบิ้ลล่มเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวโบก็จะกลับมาอีกโบอันใหญ่ๆอ่ะใช่พอละครเรื่องนี้ออนอ่ะเขาชมพู่นำเทนไปแล้วใช่นะคะแล้วก็ถือล่มไปในป่าสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ดีเนาะเหมือนเราแบบได้เปลี่ยนบรรยากาศมากส่วนใหญ่เราจะเห็นละครไล่ส้มไล่ผลไม้ไล่ผักตอนนี้ได้สตรอเบอรี่ใช่แล้วแบบจี๊ดๆแบบจี๊ดหน่อยเรื่องเนี้ยค่ะดูเหมือนเอาแต่ใจด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็แนวแบบที่ชมพู่เขาแบบคือแบบแง่แม่งอนนิดนะคะมาไปดูผู้จัดนะคะกับผู้กำกับกันหน่อยนะคะพี่ยอดกับพี่หน่อยเจอกันนะคะครั้งนี้นี่ก็บอกว่าพี่ยอดลงมากำกับเป็นครั้งแรกเลยหรือปะเป็นการเล่นละครเรื่องแรกเหมือนเป็นกำกับละครเรื่องแรกภาพยนตร์ไงใช่เพราะว่าส่วนใหญ่พี่ยอดเนี่ยกำกับหนังปีละเรื่องค่ะไม่รู้แต่ทำปีละเรื่องพอใช่แต่เงินแค่นี้แต่คนก็ถามว่าพี่หน่อยพี่ยอดไปเจอกันได้ไงแล้วทำไมถึงมาแบบว่ามาทำละครให้พี่หน่อยเพราะว่าจริงคือต้องบอกว่าพี่ยอดเป็นผู้กำกับร้อยล้านนะแต่แล้วเรื่องของเขาเป็นร้อยล้านเขาจะทำภาพยนตร์ร้อยล้านตลอดเลยแล้วปีละเรื่องใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมพี่ยอดถึงเปลี่ยนแนวจากทำภาพยนตร์มาทำละครอันนี้แหละเป็นที่สิ่งเป็นสิ่งที่เราอยากแนวนี้เลยมาช่วยงานค่ะนะคะมาไปถามจากพี่ยอดพี่หน่อยกันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าตั้งใจอยากจะให้อะไรนะคะค่ะที่สองแล้วที่สองค่ะใช่ค่ะเป็นไงก็สนุกสนานดีค่ะสนุกสนุกค่ะตอนนี้ต้องถามว่าทำไมถึงพี่ยอดต้องบอกว่าขอบคุณที่พี่ยอดมาดีกว่าคือขอบคุณมากเพราะเราอ่ะนึกถึงพี่แต่ว่าก็ไม่กล้าไงเรารู้สึกว่าพี่เขาเป็นพระเอกอะไรเราเป็นผู้กำกับร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทางบอกทีมงานว่าพี่เขาจะมาเหรอทีมงานก็บอกต้องลองแล้วพอดีพี่ยอดอยู่กับก็ตีพอดีก็เลยช่วยๆกันชมพู่ก็ช่วยอีกแรงนึงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตั้งใจอยากจะให้พี่ยอดกำกับเรื่องนี้แล้วใช่มั้ยก็จริงๆอ่ะก็ชอบสไตล์ของเรื่องที่แบบพี่ยอดกำกับด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมาะกับละครเรื่องนี้อ่ะค่ะก็จริงๆตัวหน่อยโทรมาครั้งเดียวแหละแต่ว่าหน่อยส่งทูตมาเยอะครับหน่อยส่งทูตมาส่งโก้มาส่งชมมาครับเปิดประตูบริษัทไปก็มีชมพู่นั่งอยู่หน้าออฟฟิศผมว่าถามพี่ว่ามีปัญหาอะไรทำไมกำกับละครไม่ได้เพราะอะไรคือบอกเขาไปว่าไม่เคยกำกับละครทำไม่เป็นอะไรเงี้ยครับเขาก็ส่งทูตมาอะไรเงี้ยอะไรใจอ่อนยังไงไม่คือครั้งแรกเนี่ยก็คือแบบว่าตัวเองทำไม่เป็นก็เลยไม่กล้ารับปากเพราะว่าทั้งชมกับโก้สนิทกันหน่อยกับเทนด้วยก็เลยแบบเกรงใจอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งคิดดูก็ลองมาเรียนหนังสือดูครับลองดูว่าทำได้ไหมอะไรพี่ยอดว่าไม่เคยทำก็ต้องลองพี่สนุกดีก็เราก็ถือว่าเราก็ใหม่เหมือนกันเราก็ไม่ใช่เป็นแบบทำมานานอะไรเงี้ยเราก็ใหม่พี่ก็ใหม่เราก็ลองมาใหม่ๆด้วยกันไหมมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรมั้ยคะกับการมาเป็นครั้งนี้ไม่มีครับเพียงแต่ว่าแค่บอกเขาว่าให้เข้าใจว่าพี่มาเรียนหนังสือด้วยนะอะไรเงี้ยหมายว่าแลกเรื่องนี้กันแต่ว่าไม่ได้มีข้อแลกเปลี่ยนอะไรครับมีพี่เคนเป็นพระเอกหรือเปล่าอุ้ยเขาจะเล่นเลยเขาอยากให้เขาเล่นครับเพียงแต่ว่าต้องคุยกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยแต่พี่ได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงไปถึงนะเผด็จการพี่ยอดได้ลองกำกับละครเรื่องนี้บ้างหรือยังได้แล้วครับมีสักประมาณ10กว่าคิวแล้วครับ10คิวเป็นไงบ้างครับพี่มันต่างมากไหมคะมันต่างกับหนังตรงที่มันยาวกว่าคือหนังเราใช้สมาธิอยู่กับ2ชั่วโมงเนาะแล้วก็ค้นกับมันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอละครแล้วมันแบบมี2ชั่วโมง24ครั้งอ่ะก็ต้องใช้สมาธิในการท่องมากกว่าอะไรเงี้ยคือตอนแรกเนี่ยไปฟังตอนที่เขาชวนทั้งหน่อยทั้งเคนก็บอกว่าพี่สบายสบายพี่แค่อุทิศตัวไม่เผลอไงไม่เข้าใจว่าอุทิศตัวแปลว่าอะไรก็ขับรถกลับบ้านไปเอ๊ะอุทิศตัวมันก็ฟังดูเป็นศัพท์มงคลดีเนาะอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วอุทิศตัวแปลว่าอะไรใช้คิวตลอดเลยอ่ะเพราะเดี๋ยวก็พี่เราถ่ายแค่3วันและแต่ว่าอีก3วันเราประชุมประชุมพี่ยอดอันนี้โอเคไหมส่งไปพี่ยอดโอเคไหมกับเรื่องนี้ไหมให้ส่งไปถามทุกวันสรุปพี่ยอดมีเรื่องต้องทุกวันค่ะเรียกว่าปรับเปลี่ยนหนักหรือเปล่าคนที่ไม่เคยทำเป็นไปได้คำนี้เป็นไปได้คนที่ไม่เคยทำเพราะว่าเราควรจะเน้นบางเรื่องแต่เราควรจะเพิกเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าใจกับบางเรื่องให้เร็วกว่านี้อะไรเงี้ยผมเข้าใจช้าไปหน่อยแต่จริงๆคือชมก็เป็นทูตในกองถ่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็คือพอเราสนิทกับชมปุ๊บเนี่ยชีก็เป็นใบเบิกทางที่ดีอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยเราก็จะได้พอสนิทกับชมเนี่ยเราก็จะมีอาหารการกินเยอะเป็นพิเศษ
เพราะว่าทุกคนก็จะเอาอาหารมาเผื่อชมและชมก็ไม่ค่อยกินเยอะเราก็กินของที่เหลือจากเขาจริงๆแล้วพี่ยอดกำกับได้บอกเลยพี่ยอดทำได้ละครน่ะเพราะว่าคือพี่ยอดเป็นนักเล่าเรื่องถ้าเล่าเรื่องสนุกแล้วก็คือสนุกแหละคาดหวังชมกันไปมาช่วงชมกันไปมาแสดงว่าคาดหวังกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากไหมคะพี่ก็สนุกอะค่ะเราดูแล้วเราบอกเอ้ยสนุกดีสนุกดีไปดูตัดต่อแล้วเราก็สนุกแล้วก็อยากให้คนเขาสนุกเหมือนที่เราสนุกอะแรกๆกดดันมากเพราะว่าครั้งแรกๆคุณนายเขาก็พาไปถ่ายที่บนดอยเลยอะแบบว่าคือหนีไม่ได้คือสมมติว่าไอ้สมมติถ่ายกรุงเทพนะพี่ก็เดินไปบอกหน่อยพี่ทำไม่เป็นหรอพี่ขอโทษหน่อยฮะยกคิวเดียวนะหน่อยนะพี่วิเพ็ดแล้วไม่ได้กลับไม่ได้ไงล็อกตัวไว้บนดอยอะไรเงี้ยโดยอ้างว่าสตรอเบอรี่จะหมดแล้วพี่มันต้องไปอย่างเงี้ยแหละแล้วขึ้นดอยพี่หาทางกลับเองแล้วกันถ้าพี่อยากจะกลับกลับเองแล้วกดดันครับคำตอบคือกดดันเลยพี่ยอดติดใจละก็เพลินดีครับคืออันนี้คือยังตอบไม่ได้ว่าจะมีหรือเปล่าต้องดูผลของการที่ทำออกไปแล้วเงี้ยสมมติว่าทำออกไปแล้วโอเคก็ไม่ทำแล้วแต่ถ้าเกิดทำออกไปแล้วโดนด่าเนี่ยทำอีกโอ้ยคือไม่ใช่พี่สุดฝีมือผมชินกับการโดนด่ามั้งทำหนังก็โดนด่าพี่ก็มาถูกทางแล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับเพียงแต่ว่าถ้าทำละครอีกคงอยากเขียนบทเองเรื่องต่อไปจองเลยค่ะบริษัทมีจองพี่ยศให้หน่อยค่ะก็ฝากเรื่องกลักสับฝากเรื่องกลักสตรอเบอรี่ค่ะก็อยากให้ดูแล้วยิ้มยิ้มค่ะมีอะไรที่ไม่ชอบก็ติมาค่ะติมาเยอะๆพี่ยศจะได้ทำอีกแต่เขาร้องไห้กันระเบิดระเบ้อคุณในเรื่องนี้แบบว่าเฮ้ยละครเราเป็นละครรักนะละครตลกนะร้องไปเต้นไปโอเคไหมทำไมค่ะครับก็ดีครับเรื่องนี้ก็เป็นแบบกุ๊กกิ๊กนะน่ารักอะไรเงี้ยชมล่ะก็ดีค่ะเรื่องนี้เป็นแบบกุ๊กกิ๊กน่าเนี่ยกุ๊กกิ๊กขนาดไหนคะในเรื่องนี้กุ๊กกิ๊กขนาดไหนคะก็เป็นมันยังไงก็เป็นแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบไปยิ้มดูแล้วยิ้มสบายๆเพราะว่านางเอกเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนสาวที่แบบว่าดูเป็นแบบผู้หญิงเก่งทํางานเก่งมั่นใจแต่แบบก็จะมีมุมแบบว่าโก๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเปิ่นๆให้แบบเอ้ยคนแบบนี้ไม่น่าจะเป็นแบบนี้อะไรเขาจะมุมแบบให้เราขำๆน่ารักๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะต้องเป็นคนที่อ่ะเล่าบ้างมาตามล่าที่อ่ะพี่เล่าละยังไงเขาอยู่บริษัทเฮดฮันเตอร์ก็แบบมีหน้าที่มาเอาตัวผู้ชายคนนี้ไปทำงานอ่ะเล่าต่อไม่เล่าละอ่ะเชิญก็คืออยู่บริษัทเฮดฮันเตอร์คือแบบเก่งอ่ะอยู่ในบริษัทเก่งมากอะไรเงี้ยเราก็ได้รับมอบหมายว่าจะต้องลูกค้าเราเนี่ยคือเป็นบริษัทหนึ่งต้องการตัวพี่เคนไปทำงานแล้วพี่เคนเขาก็อยู่บริษัทหนึ่งอยู่แล้วชื่อว่าบริษัทเพียงพอดีซึ่งก็เป็นแบบทำงานเพื่อชาวบ้านเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยกินอุดมการณ์อะไรอย่างเงี้ยลักษณะนั้นซึ่งเราก็ได้รับมอบหมายว่าทำไงก็ได้ให้ย้ายเขาไปอยู่อีกบริษัทหนึ่งให้ได้ให้บริษัทไปอยู่บริษัทลูกค้าเราให้ได้ซึ่งก็คือชวนเขาก็ไม่ไปเพราะว่าคือเงินซื้อเขาไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยต้องแบบใช้วิธีแบบเหมือนไปใกล้ชิดแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้แบบเกิดเรื่องเสียหายขึ้นเพื่อให้เขาลาออกจากบริษัทอะไรเงี้ยทำงานกลับมาคู่กันอีกทีลื่นไหลมากขึ้นไหมคะลื่นไหลไหมไม่รู้เหมือนกันพูดจัดกับผู้กำกับว่าวันก่อนยังขำกันอยู่เลยก็ขำตลอดอย่างนี้ก็แบบก็เขาตลกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบว่ามุมแบบว่าให้เราขำๆอะไรเงี้ยเรื่องนี้นี่คือกี่ก่อนเรื่องที่แล้วไหมคะพี่ชมเรื่องที่แล้วเรื่องอะไรอ่ะนานแล้วนะหรือกุ๊กกิ๊กกว่าเพราะเรื่องนั้นไม่กุ๊กกิ๊กไงรักคุณเท้าฟ้าไม่กุ๊กกิ๊กตอนนั้นเล่นแต่เล่นแบบเป็นพาร์ทเล็กๆอะไรเงี้ยก็อันนั้นไม่ได้กุ๊กกิ๊กเท่าไหร่นะเรื่องนั้นซีเรียสอะไรเงี้ยชอบไหมคะสำหรับตรงนี้แต่ละโชว์ก็สนุกดีค่ะก็ชอบดีมันได้แต่งตัวบ้าๆบอๆอะไรเงี้ยเป็นตัวเองชอบค่ะเมื่อกี้เห็นพี่ยอดบอกว่าเป็นทูตอะไรคะเป็นทูตของประเทศเราติดต่อพี่ยอดไปแล้วแต่ว่าช่วงนั้นชงก็ถ่ายคุณนายโฮถ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าแกไม่บอกเพราะว่ารู้ว่าถ้าสมมติว่าถ้าบอกชมปุ๊บเนี่ยชมจะต้องพี่มาสิทำไมพี่ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็แบบบังเอิญรู้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่เกลี้ยกล่อมหรอกค่ะ
เรียกว่าบังคับเลยยากไหมคะกับพี่ยอดกว่าจะใจจริงจริงชมว่าแกแบบตัดสินใจมาตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่แกคือพี่ต้องดูเองอ๋อแล้วอยากให้ชมไปง้อไงแล้วอย่างนี้พี่เจนรับเรื่องใหม่กับพี่ยอดกว่ามาเป็นคนกลับยินดีอยู่แล้วครับแต่ว่าคือเขายังไม่ได้พี่ยอยังไม่ได้พูดอะไรก็เดี๋ยวออกให้ออกตัวไปก่อนเลยใช่ไหมว่างครับว่างครับพี่ยอติดต่อแล้วรู้หมดที่พี่ยอให้เล่นแล้วหรือยังทำไมเขามีเรื่องกันด้วยเหรอเขาบอกแล้วเหรอไม่รู้อะไรเลยก็แค่แบบว่าถ้าถามก็ยินดีอยู่แล้วถ้าต่อมาก็ยินดีเรื่องงานพี่ยอนยินดีนะคะเดี๋ยวพอไปถึงไม่เอาอะไรเงี้ยพอละครจบไม่เล่นละโอเคก็ถือว่าเดี๋ยวก็รอดูพี่ยอนใช่ครับถามนี่นะคะเรื่องไฟพี่ยอนมาทำกับละครแล้วเป็นยังไงกันล่ะก็แตกต่างอะค่ะก็มันก็มีอะไรแบบใหม่ๆเนาะอย่างจริงๆอย่างเรื่องแต่งตัวแบบบ้าๆบอๆเลยก็เป็นไอเดียค่ะไอเดียพี่ยอที่เขาอยากจะให้แบบเหมือนแบบเราแบบดูแบบไม่เข้ากับสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นพี่ยอที่อีกมุมไหนใช่ไหมคะการกำกับค่ะเป็นไงคะพี่ยอทำไมก็เขาเล่นทั้งหลายคนเขาก็เล่นให้หลายก็เล่นหลายเรื่องนะก็เล่นกับใครก็ได้แหละไปหมดค่ะผู้จัดทุกคนไปหมดถ้าพี่เคนทำเรื่องหน้าเรื่องหน้าครับไม่รู้อะเรื่องหน้ายังไม่รู้เลยคุณหน่อยทำอะไรครับครับแล้วเรื่องนี้พี่เคนช่วยดูด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะไม่ช่วยแล้วครับเรื่องนี้ทำไมทำบุญไม่ก็แบบว่าอันนี้เราก็แบบว่าปรับลงมาเพราะว่าเรื่องที่แล้วเราจะเครียดมากไงเหมือนแบบเราทำสองหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเรารับรู้ปัญหาด้วยแล้วก็เวลามาเล่นเราก็จะแบบคือมันเหมือนแบบว่าเราจะเหมือนแบกเป็นนักแสดงที่แบกภาระคนทั้งกองไว้อะมันก็จะแบบเครียดไม่ไหวกับเรื่องนี้ก็เลยแบบว่าโอเคไม่เอาละก็แบบว่าเป็นนักแสดงเต็มตัวอะไรเงี้ยใช่แล้วก็อาจจะมีบ้างคุณหน่อยเอาอะไรมาปรึกษาเราก็จะแบบอืมก็รับรู้ไว้แต่ก็แบบก็อาจจะช่วยเขาแนะนำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณหน่อยจะทำไม่ทำก็อีกเรื่องนึงเขาก็จะไปคุยกับทีมงานเขาครับก็มีแหละบางทีทำงานแล้วมันมีแบบไม่ได้ตามที่เราคาดไว้มีปัญหามีนู่นมีนี่มันมีตลอดอยู่แล้วเขาก็จะมาเล่าให้ฟังเหมือนแบบเล่าในฐานะสามีภรรยามากกว่าอะไรเงี้ยครับขอบคุณครับฝากอะไรครับจอยฝากอะไรครับฝากอะไรครับจอยพัทธุราชปิดน้ำผึ้งไหมคะคันนะโดนอะไรในเรือเสน่หาบึ้งเลยคันคือในเรือเสน่หาเขาบอกว่ามีน้ำทิพย์มีบึ้งเป็นอาวุธค่ะใช่ไหมใช่เขามีทั้งบึ้งทั้งแมงมุมเลยเนี่ยแมงมุมเลยตอนแรกส่งไปกัดทิมาดาก่อนเนาะโอ้ยนี่แง่บึ้งนะคะบึ้งเลยแต่ที่เนี่ยสมควรแรงที่สุดเลยโดนอะไรบึ้งผสมแมงมุมใช่โดนหนูว่าโดนหนูกว่านี้กว่านะ